ทุกครั้งที่จัดอันดับรายชื่อของโรงเรียนที่แพงที่สุดในประเทศไทยจะมีชื่อของ Chosbury International School Bangkok ติดอยู่ในอันดับท็อป5อยู่เสมอด้วยค่าเทอมสูงสุดกว่า1ล้านบาทต่อปีการศึกษาเป็นหนึ่งในการลงทุนระยะยาวอย่างแรกๆในชีวิตของคนเราเพราะว่าเราต้องลงทั้งเวลาความพยายามและเงินจำนวนมหาศาลกว่าจะได้เห็นผลที่จะอยู่กับเราไปชั่วชีวิตอย่างที่มีคนเคยว่าไว้ว่าการศึกษาคือการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนแต่อะไรคือเหตุผลที่ทำให้การลงทุนเรียนที่ Chosbury International School Bangkok คุ้มค่าที่สุดวันนี้ Bizwill Bling กับอายวาดฝันพาไปหาคำตอบค่ะเวลาจะลงทุนกับอะไรสักอย่างสิ่งแรกที่เรามักจะดูก็คือประวัติและ Chosbury International School Bangkok ก็มาพร้อมกับประวัติศาสตร์ที่ยาวนานรายชื่อศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงและสถิติการเรียนที่น่าประทับใจเพราะ Chosbury School ในอังกฤษนั้นก่อตั้งมายาวนานถึงกว่า470ปีและได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษแล้วตอนนี้ก็เปิดสาขาในประเทศไทยมากว่า20ปีแล้วซึ่งนับเป็นโรงเรียนนานาชาติ Chosbury สาขาแรกในเอเชียอีกด้วยโดยในไทยเนี่ยปัจจุบันมี2แคมปัสแคมปัสแรกก็คือย่านเจริญกรุงคือ Chosbury International School Bangkok Riverside ส่วนแคมปัสที่2ก็คือย่านสุขุมวิทพระราม9คือ Chosbury International School Bangkok City Campus นั่นเองค่ะChosbury School ที่อังกฤษเนี่ยสร้างศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงมากมายยกตัวอย่างหนึ่งคนที่แมสที่สุดแบบพูดชื่อเรารู้จักกันทันทีเลยก็คือชาร์ลส์ดาร์วินนักธรรมชาติวิทยาชาวอังกฤษผู้นำเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการโดยการคัดสรรตามธรรมชาติหรือ natural selection ส่วน Chosbury International School Bangkok ก็มีศิษย์เก่าที่เป็นที่รู้จักและหลายคนก็น่าจะคุ้นหน้ากันอยู่ค่ะอุ๊ไอเองก็ได้ค่ะแต่นอกจากชื่อที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูศิษย์เก่าของ Chosbury Bangkok ยังมีอีกเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าตลอด20ปีที่ผ่านมามีนักเรียนจบการศึกษาไปมากกว่า 3,000 คนและส่วนใหญ่ก็ไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งมีหลายคนที่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัยระดับท็อปๆอย่างเช่นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Ivy League หรือ Oxbridge ซึ่งนับเป็นการลงทุนทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องกันไปเลยค่ะอันนี้อินไซต์นิดนึงสำหรับอายเองตอนนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจให้เข้ามาเรียนต่อ A-Level ที่ Chosbury นอกจากที่จะได้ทำกิจกรรมได้เจอเพื่อนๆแล้วก็เรียนกับคุณครูที่คอยซัพพอร์ตความฝันของอายในทุกๆด้านการตัดสินใจลงทุนเรียนที่ Chosbury ตอนนั้นก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อายได้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่ตัวเองเลือกไว้เป็นอันดับหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วที่เลือกเรียนที่ Chosbury ฉะนั้นจะดีแค่ไหนถ้าได้ลงทุนกับสิ่งสำคัญอย่างการศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มคือเริ่มกันตั้งแต่ยังเล็กๆเลย Bizwill Bling ขอพามาเจาะลึก Chosbury International School Bangkok City Campus อีกหนึ่งแคมปัสของ Chosbury ในไทยสำหรับนักเรียนประถมวัยหรือ Nursery ถึง Year 6โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มกันตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาลหรือ Nursery และ Early Years ความพิเศษคือที่นี่จะเน้นสอนหลักสูตรพัฒนาเด็กเล็กEYFS ตามหลักสูตรอังกฤษผสมกับแนวทางที่เรียกว่า Reggio Emilia ซึ่งมีหัวใจอยู่ที่การเอานักเรียนเป็นศูนย์กลางโดยนักเรียนจะเป็นผู้สร้างการเรียนรู้ในแบบของตัวเองผ่านทางการทดลองเรียนจากประสบการณ์ความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมและคุณครูโดยมีการคุมจำนวนครูต่อนักเรียนอยู่เพื่อให้เด็กๆได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ Facility ของ City Campus ก็เลยออกแบบมาครบให้เหมาะสมกับการที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คิดหาคำตอบในสิ่งที่สนใจอ๋อแล้วก็พวกตึกเรียนเด็กๆฝั่ง Early Years หรือเด็กๆอนุบาลเนี่ยก็จะแยกกันกับฝั่ง Prep หรือเด็กประถมเลยเพราะการออกแบบตึกจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัยทั้งตึก Early Years เนี่ยขนาดทุกอย่างก็จะเล็กกว่ามีความปลอดภัยรัดกุมมากกว่าค่ะภายในของตึกรวมถึงห้องเรียนและของเล่นเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยสีธรรมชาติให้ทุกอย่างดูอบอุ่นสบายตาไม่ฉูดฉาดเพื่อให้เด็กๆเนี่ยมีสมาธิและไม่ถูกกระตุ้นมากจนเกินไปค่ะห้องเรียนทุกห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็เชื่อมต่อกับสวนข้างนอกที่มีทั้ง splash pool ต้นไม้หรือแม้แต่โซนทรายที่ครูแล้วก็เด็กๆ เนี่ยจะเรียกว่า the beach เพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้ใกล้ชิดธรรมชาติถึงแม้โรงเรียนจะอยู่กลางเมืองนอกจากนี้ยังมีโซนที่เรียกว่า forest school ด้วยซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนจากธรรมชาติซึ่งหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรยอดนิยมในต่างประเทศโดยคุณครูที่มาสอนก็จะผ่านการอบรมในด้านนี้มาโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าบางวันประเทศไทยของเราเนี่ยก็เจอกับปัญหา PM 2.5 หรืออากาศร้อนจัดๆ
ทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็มีวัด Air Quality Index แล้วก็ Heat Index ซึ่งจะมีโปรโตคอลชัดเจนว่าถ้าค่าต่างๆเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพโรงเรียนก็มี Little Gym ในอาคารให้เด็กๆได้เล่นหรือเปลี่ยนมาจัดกิจกรรมภายในอาคารแทนซึ่งในโถง Early Years เนี่ยก็มีพื้นที่กว้างขวางสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่แล้วก็จัดวางสิ่งของเพื่อทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลายเลยค่ะและจริงๆพื้นที่ที่เราเห็นกันตอนนี้เนี่ยก็ยังสามารถขยายออกไปได้เพิ่มเติมอีกนะคะเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยกำลังสร้างอาคารใหม่เพื่อขยายพื้นที่ Early Years Hub โดยอาคารสูง2ชั้นเนี่ยกำลังจะสร้างเสร็จในเดือนสิงหาคมของปี2024นี้ค่ะตึกใหม่นี้เนี่ยจะรองรับนักเรียนเด็กเล็ก 2-5 ขวบได้มากขึ้นเพื่อตอบรับกับความต้องการของพ่อแม่ที่ต้องการส่งลูกมาเรียนที่นี่ซึ่งถ้ารวมอาคารใหม่ที่เป็นอาคารส่วนขยายกับอาคารหลังเดิมแล้วEarly Years Hub ของที่นี่ก็จะมีทั้งหมด16ห้องและแต่ละห้องก็จะเชื่อมไปยังพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ด้านนอกอีกด้วยค่ะส่วนจำนวนเด็กต่อครูเนี่ยก็อยู่ในอัตราที่ทำให้ครูสามารถดูแลเด็กๆได้อย่างใกล้ชิดตามความต้องการของแต่ละช่วงวัยค่ะพอขึ้นไปชั้นประถมก็จะย้ายไปตึก Primary ที่ออกแบบมาเพื่อเด็กวัยประถมเช่นกันค่ะและนักเรียนของ City Campus ที่จบ Year 6แล้วก็จะได้ย้ายไป Riverside Campus ในช่วงมัธยมโดยอัตโนมัติคือนักเรียนจาก City Campus เนี่ยจะสามารถเข้าเรียนต่อ Year 7ที่ Riverside ได้ชัวร์ๆ 100% แบบไม่ต้องกลัวที่เต็มแล้วก็ไม่ต้องรอ Waiting List เหมือนกับนักเรียนจากโรงเรียนอื่นที่ไม่ได้เข้าเรียนโชว์สปรีตั้งแต่แรกด้วยค่ะประเด็นสำคัญที่ต้องพูดถึงเวลาเลือกโรงเรียนก็คือระบบการศึกษาที่โชสรีเนี่ยใช้ระบบการศึกษาแบบอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกและเป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับท็อปๆของโลกเลยนักเรียนเนี่ยสามารถเอาคะแนนไปยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้เลยอย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะสำหรับเด็กเล็กเนี่ยจะได้เรียนหลักสูตรอังกฤษสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะที่เรียกกันว่า Early Years Foundation Stage หรือ EYFS ผสมกับการเรียนรู้ในแนวทางของ Reggio Emilia คือการเรียนรู้แบบ Play-based Learning และให้เด็กๆ เป็นศูนย์กลางที่เด็กๆจะได้สร้างการเรียนรู้ในแบบของตัวเองผ่านทางการทำงานร่วมกันในสังคมและได้รับการสนับสนุนให้เป็นตัวเองเต็มที่โดยมีครูเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์คนสำคัญที่คอยชี้แนะและสนับสนุนเด็กๆโดยสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และมีการทำด็อกิเมนเทชันบันทึกการเรียนรู้ของเด็กๆด้วยค่ะซึ่งหลักสูตรนี้จะโฟกัสไปที่การเรียนรู้7กลุ่มวิชานี้ส่วนเด็กๆชั้น Primary 1-6 เนี่ยจะต่างกันออกไปตรงที่มีความพิเศษคือพวกเขาจะได้เรียนแบบ Thematic Learning คือทุกวิชาหลักๆเช่นเลขวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะสอนแบบมีธีมเชื่อมโยงกันเช่นวิชาวิทยาศาสตร์ในธีมอวกาศหรือวิชาภาษาอังกฤษในธีมบุคคลสำคัญของโลกโดยธีมเนี่ยจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามหลักสูตรและความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีวิชาการอื่นๆและวิชาเสริมทักษะพิเศษอย่างครบถ้วนเช่นดนตรีศิลปะกีฬาประวัติศาสตร์สังคมภาษาไทยรวมทั้งภาษาจีนด้วยนอกจากวิชาเรียนพื้นฐานทั่วไปแล้วแต่ในยุคที่โลกหมุนไวขนาดนี้มีทั้ง ChatGPT ทั้งโรบอทหรือแม้แต่ AI ที่โชสปรีเองก็มองเห็นและมี mindset ที่ว่าไม่ใช่แค่ก้าวให้ทันแต่เด็กๆของที่นี่ต้องก้าวนำโชสปรีก็เลยมีวิชาที่เน้นการใช้ชีวิตได้จริงในสังคมด้วยเด็กๆ Year 1-6 เนี่ยจะได้เรียนทั้งวิชา Computing หรือ Digital Literacy ที่สอนทั้งวิธีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการสร้างคอนเทนต์เช่นการใช้ Green Screen การทำ Podcast หรือ Subtitleทำเพลงและสอนทักษะการใช้โลกออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยโดยมีห้อง Media Lab ที่พร้อมสร้างคอนเทนต์และเรียนรู้เรื่อง Media Literacy Drama หรือการเรียนละครที่จะช่วยพัฒนาทั้งภาษาความกล้าแสดงออกการทำงานร่วมกันและความเข้าใจในศิลปะเกือบทุกแขนงอย่างลึกซึ้งไว้ในคราวเดียวหรือ Robotics ที่ทำให้เด็กๆเนี่ยได้ทั้งสร้างแล้วก็เข้าใจกลไกแล้วก็เตรียมพวกเขาให้พร้อมสู่โลกอนาคตค่ะแต่ที่ไอว่าน่าสนใจมากๆคือการที่โชสรีแบงคอก City Campus เป็นโรงเรียนแรกและโรงเรียนเดียวในโลกที่สอนเด็กตั้งแต่ประถมซึ่งเด็กเนี่ยจะถูกรวมไว้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิชา Design Technology ซึ่งพิเศษมากๆเพราะว่าปกติวิชาพวกนี้เขาจะเริ่มเรียนกันตอนมัธยมกันผ่านทางวิชานี้เด็กๆจะได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม SketchUp แบบเดียวกับที่สถาปนิกและดีไซเนอร์ใช้และไม่ใช่แค่เรียนแต่เด็กๆจะได้ลงมือทำจริงๆเรียนรู้ทั้งกระบวนการของมืออาชีพตั้งแต่รับ Brief ออกแบบยัน Pitching เลยค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการอย่าง F1 in School ที่โชสปรีก็พาตัวจริงในเรื่องนี้มาเป็นพาร์ทเนอร์ในการสอนเด็กๆผ่านโครงการสนุกๆให้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับ STEM ซึ่งย่อมาจาก Science Technology Engineering แล้วก็ Math เด็กจะได้เรียนออกแบบรถแข่ง Formula 1ขนาดจิ๋วสามารถฟอร์มทีมไปแข่งขันกันได้ด้วยโดยนักเรียนเนี่ยจะได้ร่วมทำตั้งแต่การบริหารโครงการขอสปอนเซอร์ออกแบบรถ
วิเคราะห์สร้างจริงแล้วก็ทดลองเรื่องพลศาสตร์ไปจนถึงแข่งจริงเลยค่ะซึ่งความรู้และสกิลที่เด็กๆได้รับจากวิชาเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยปูความเข้าใจในด้านวิชาการและการนำเอาความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานนอกจากนี้โรงเรียนก็มีฟาซิลิตี้ครบพร้อมสำหรับเด็กๆที่มีความฝันต่างกันด้วยค่ะอย่างสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่มาพร้อมสนามกีฬาในร่มแล้วก็มีจิมนาสติกฮอลล์ที่บุพื้นมาตรฐานโอลิมปิกสระว่ายน้ำในร่มสำหรับเด็กโตแล้วก็เด็กเล็กสนามฟุตบอลหญ้าจริงมี Creative Complex ซึ่งมีโรงละครออดิโทเรียมขนาด655ที่นั่งมี Media Studio ห้องเรียนการแสดง Black Box ห้องซ้อมดนตรีห้องเรียนศิลปะห้องซ้อมเต้นแล้วก็ห้อง Food Technology วิชาเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายก็จะทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงความชอบของตัวเองเพื่อเลือกวิชาที่เริ่มเฉพาะทางมากขึ้นสำหรับศึกษาต่อในระดับมัธยมที่จะส่งให้นักเรียนไปถึงมหาวิทยาลัยค่ะเวลาเลือกโรงเรียนเนี่ยคำหนึ่งที่เราจะได้ยินกันบ่อยมากก็คือคำว่าซื้อสังคมให้กับลูกเพราะว่านอกจากการมีเพื่อนเนี่ยจะทำให้ชีวิตการศึกษาของเราสนุกขึ้นแล้วอาจจะเป็นการสร้างมิตรภาพที่ยืนยาวตลอดชีวิตไปจนถึงชีวิตการทำงานฉะนั้นการลงทุนเพื่อ social capital ก็เป็นการลงทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองมักจะให้ความสำคัญมากๆก็คือสัดส่วนนักเรียนต่างชาติในโรงเรียนเพราะว่ามีความเชื่อกันว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์มากลูกของเราก็จะยิ่งพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการสร้างเน็ตเวิร์กที่เป็น lifelong friendship เพราะว่าการมีเพื่อนๆที่เราสามารถกลับมาหาได้เสมอที่บ้านไม่ว่าเราจะไปเรียนต่อที่ไหนก็ตามก็ชวนให้อุ่นใจจริงไหมคะChosebury เนี่ยถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยสนับสนุนในเรื่อง lifelong learners ที่นักเรียนเติบโตไปพร้อมกับโรงเรียนตลอดชีวิตการศึกษาทำให้เด็กๆเนี่ยผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นและยาวนานตั้งแต่เด็กจนถึงมหาวิทยาลัยจนถึงวัยทำงานกันเลยตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน Chosebury ก็มีระบบและกิจกรรมภายในโรงเรียนที่ช่วยให้นักเรียนเนี่ยสนิทกันถึงจะเรียนคนละรุ่นอย่างเช่นระบบ house system ที่แบ่งเป็นบ้านเหมือนใน Harry Potter เลยค่ะเด็กๆเนี่ยจะถูกคัดสรรให้อยู่ในแต่ละบ้านแล้วก็อยู่ไปจนเรียนจบและกิจกรรมที่ทำในโรงเรียนไม่ว่าจะแข่งกีฬาทำละครหรือเล่นดนตรีก็จะเอาคะแนนเนี่ยเข้าบ้านของแต่ละคนซึ่งบ้านในโชสบรีเนี่ยแบ่งเป็น6บ้านที่ตั้งชื่อตามผู้ชนะรางวัล Nobel Peace Prize นอกจาก House Activity แล้วก็จะมีกิจกรรมการกุศลรวมถึงกิจกรรมนอกเวลาอย่าง You Time Activity ที่ให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนแล้วก็เล่นตลอดทั้งปีเลยค่ะหลังจากเรียนจบ Chosebury Communities ก็ยังมี Alumni Community และ Chosebury Parents Communities ที่ช่วยส่งเสริมให้มิตรภาพที่สร้างกันในโรงเรียนเนี่ยยืนยาวไปตลอดชีวิตไม่ใช่แค่สำหรับเด็กๆแต่สำหรับผู้ปกครองด้วยค่ะกิจกรรมเยอะมากคือโรงเรียนเนี้ยจริงๆผู้ปกครองเนี่ยค่อนข้างจะมีความสนิทสนมกันอยู่แล้วโรงเรียนน่ะเขาจะเปิดโอกาสแล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่ให้ผู้ปกครองได้มาเจอกันจนถึงปีที่แล้วที่เขามีการจัดตั้ง Chosebury Parents Committee ขึ้นมา SP คณะกรรมการเราเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่ของทุกชั้นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีที่ว่าทำให้เราสามารถรวมผู้ปกครองจากทุกชั้นปีให้มาทำกิจกรรมร่วมกันได้นี่คือคุณดีดี้ด็อกเตอร์สชนเตลานประธานสมาคมผู้ปกครองของ Chosebury City Campus แล้วก็คุณเอสุรเวชเตลานค่ะกิจกรรมที่ผ่านมาที่เราจัดสำหรับผู้ปกครองนะก็อาจจะมีกิจกรรมฟุตบอลบาสเกตบอลอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบอย่างบาสเกตบอลอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาก็จะแบบฮึกเหิมกันมากรวมทีมกันมาเป็นแบบแต่ละเยียร์กรุ๊ปมาแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้รู้จักกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ใช่แค่รู้จักกันในชั้นปีแต่ว่ารู้จักกันข้ามชั้นปีด้วยถ้าฟังเพลินๆอาจจะคิดว่ากิจกรรมผู้ปกครองก็เท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่เพราะมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันเกิดความลูกพ่อ family มันเกิดไบดิ้งที่มันนั้นแฟนมากขึ้นเนอะแล้วลูกก็มีความรู้สึกที่ดีกับพ่อแม่ว่าเอ๊ะพ่อเราก็ทำได้แม่เราก็ทำได้อะไรเงี้ยพ่อเราเท่พ่อเราเป็นนักกีฬาโรงเรียนอะไรอย่างงั้นครับผมคุณแม่มีไปแข่งอะไรบ้างไหมคะว้ายเชียร์เป็นกองเชียร์เป็นกองเชียร์ค่ะทาง SP เราจะมีการวางแผนงานล่วงหน้าทั้งปีนะคะที่เราแพลนกันไว้ก็คือเราจะมีงานใหญ่เทอมละ1ครั้งงานย่อยๆประมาณเดือนละครั้งอย่างงานใหญ่สุดของเราเลยที่เราจัดก็คืองานฟันแฟร์ซึ่งอันเนี้ยใช้สถานที่ของโรงเรียนแต่ว่าเป็นงานที่ผู้ปกครองทุกคนร่วมมือร่วมใจกันจริงๆคือเป้าหมายคือเราอยากให้ลูกเราเป็นคนดีและสามารถอยู่ในสังคมได้แล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตเราก็ต้องมองหาโรงเรียนที่มีความเหมาะสมที่จะช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสามารถและเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เราอยากให้เป็นได้นะครับจาก
ที่เราเห็นมาแล้วจากที่ประสบการณ์ของนักเรียนรุ่นเก่าๆที่จบไปแล้วก็เห็นว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่มีความสามารถสร้างเด็กที่ดีและมีความสามารถได้จริงๆตรงนั้นก็เป็นแค่จุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยมันคือโรงเรียนที่เราควรจะเลือกและเป็นการลงทุนที่เหมาะสมให้กับลูกต่อให้มีค่าใช้จ่ายสูงบ้างก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเขาสามารถช่วยสร้างให้ลูกเรากลายเป็นคนดีขึ้นมาคนหนึ่งแล้วกลายเป็นคนที่มีคุณภาพมีความสามารถขึ้นมาคนหนึ่งตรงนั้นเนี่ยมองไงก็คุ้มค่าแน่นอนครับมันอาจจะคำนวณกลับมาเป็นตัวเงินไม่ได้ว่าเท่าไหร่หรืออาจจะบอกไม่ได้ว่าวันนี้เราจ่ายไปเท่าไหร่วันหน้าจะรีเทิร์นกลับมาเท่าไหร่มันคงไม่ตอบว่าเราอยากจะให้ลูกเราจบมาเป็นนักธุรกิจเป็นมหาเศรษฐีหรือเป็นอะไรคงไม่ใช่อย่างน้อยที่สุดก็คือให้เขามีความสุขกับชีวิตให้เขาดูแลตัวเองได้ตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันคุ้มค่าที่สุดแล้วไม่ว่าจะลงทุนเท่าไหร่เนี่ยถ้าเขาเข้าใจในจุดพวกนั้นเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดแล้วแน่นอนโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ค่อนข้างจะพรูฟว่าช่วยสร้างสิ่งเหล่านั้นให้เกิดขึ้นได้ครับฟังมาจนถึงตรงนี้หลายคนอาจจะอยากทราบแล้วว่าเรียนที่ Chowsbury International School Bangkok City Campus จะอยู่ที่เท่าไหร่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับชั้นปีด้วยค่ะโดยค่าเรียนจะเริ่มต้นที่ 648,800 บาทต่อปีสำหรับชั้น Nursery และ 869,400 บาทสำหรับ Prep School และ 898,800 บาทสำหรับคนที่ย้ายไปเรียน Senior School ที่ Riverside Campus ค่ะโดยค่าเรียนสูงสุดจะอยู่ที่ 1,156,500 บาทตอน Year 12ค่ะสำหรับหลายคนที่อาจจะยังลังเลระหว่างการเลือกส่งลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติกับการส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแต่นอกจากวิชาการและภาษาแล้วสิ่งที่สำคัญที่น่าคิดก็คือเรื่องสังคมค่ะเพราะถ้าปลายทางชีวิตคือการได้กลับมาเติบโตที่ไทยการมีสังคมที่เรากลับมาหาได้ก็เป็นเรื่องที่ควรจะพิจารณาเหมือนกันนะคะทั้งหมดที่ไอเล่ามาคงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนได้เข้าใจมากขึ้นว่าความคุ้มค่าของการลงทุนกับการศึกษากับ Chowsbury International School Bangkok City Campus อยู่ที่ตรงไหนและทำไมถึงหลายปีผ่านไป Chowsbury ก็ยังคงเป็นตัวเลือกต้นๆที่น่าสนใจเสมอสำหรับการศึกษาในระบบอินเตอร์ด้วยการสร้างนักเรียนที่มีระบบความคิดที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตจริงเพราะอย่างที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ว่าการศึกษาคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่หลังจากที่เราลืมเลือนสิ่งที่เรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ววิธีคิดและสังคมก็เป็นสิ่งที่จะคงอยู่เติบโตไปพร้อมกับเราหลังจากที่เราจบการศึกษาเช่นกันค่ะ